ปัดกลับมาเรื่องหมอคังดำไม่พูดไม่ได้หรอกเมื่อวานนี้ตัวแทน CPF เข้าไปชี้แจงนะคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารของ CPFไปชี้แจงกับกรรมธิการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของสภาผู้แทนซึ่งมีประธานเนี่ยเป็นไทยสร้างไทยนะ คุณถากรตันทสิทธิ์คุณประสิทธิ์บอกหลังจากการประชุมก็ไปชี้แจงว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกก็เป็นการให้ข้อมูลตามที่เคยแจ้งไว้นั่นแหละค่ะแล้วก็พูดไปถึงโครงการที่จะช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบอ่ะก็เป็นไปตาม5โครงการที่ทำอยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้มีอีก2สถาบันที่อยากมามีส่วนร่วมก็เลยเรียนกับท่านคณะกรรมาธิการว่าเดี๋ยวจะมีจุฬามีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้ามาร่วมด้วยโครงการเหล่านี้จะสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องต้นตอนที่เขาสงสัยคุณประสิทธิ์ว่ายังไงยืนยันไม่ได้เกิดจาก CPF ค่ะจะเกิดจากอะไรให้คณะกรรมการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเขาติดตามแล้วฝากเสือด้วยไม่ใช่เหรอนักข่าวลองไปพิจารณาเพิ่มเติมนะ 200,000 ตัวก็คือที่ CPF นำเข้ามาค่ะเอ้ย 2,000 2,000 ตัวขออภัย 2,000 ตัวกับ 300,000 กว่าตัวที่ส่งออกคือคุณประสิทธิ์ต้องการจะเปรียบเทียบว่า CPF นำเข้ามาเนี่ย 2,000 ตัวกับไอ้ 300,000 กว่าตัวที่มีข้อมูลว่าส่งออกเนี่ยมันมาจากไหนเราคงจะคอมเมนต์มากไม่ได้ท่านพูดแบบนี้นะคะส่วนจะมีบริษัทอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่บอกมีข่าวมีหลักฐานอยู่แล้วว่าจำนวนการส่งออกปลาหมอคางดำจาก11บริษัทมันไป17ประเทศประเด็นนี้เห็นข้อมูลเลยจากกรมประมงแล้วก็ข่าวต่างๆที่มีคนไปสืบค้นเพิ่มท่านมั่นใจได้อย่างไรว่า CPF ไม่เกี่ยวคุณประสิทธิ์บอกก็การบริหารจัดการทั้งหมดมันอยู่ในฟ้า ที่เป็นระบบอะมีมาตรฐานสูงเรายืนยันกับกรมประมงไปแล้วปลาที่มาอยู่กับเรามันเป็นลูกปลาซะด้วยซ้ำถ้าเคยเลี้ยงปลาจะทราบว่าปลาที่เอามา 2,000 ตัวเนี่ยพอมาถึงสนามบินมันเหลืออยู่600สภาพมันไม่แข็งแรงซึ่งแสดงว่าปลาโดยรวมที่เหลือคือมันไม่แข็งแรงไงแล้วย้ำด้วยนะว่าประมงนะมาตรวจเช็คที่สนามบินแล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องปกติแต่แน่นอนนักข่าวต้องถามสิทำไมตัวเลขนำเข้า 2,000 ตายแล้วเหลือ600ตัวเลขมันกลมๆอ่ะคุณประสิทธิ์ก็ชี้แจงว่ามันเป็นการประมาณการค่ะตอนนั้นนำเข้ามาวิจัยและพัฒนาแนวคิดตั้งต้นคือมาจากการประชุมพัฒนาสายพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนปี49เรื่องนี้เป็นแนวคิดในการทดลองแต่กระบวนการมันยุ่งยากมากกว่าจะนำเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นฟังเสียงดูเราจะมีการแบบเปิดภาพเป็นหลักฐานบ้างไหมคะทราบภาพปลาที่บอกว่าได้มีการแบบส่งให้ทางกรมประมงไปแล้วอะค่ะครับเราก็คงยืนแจ้งจากทางกรมนะครับว่าไปว่าส่งไปแล้วนะครับเราชี้แจงเราเชื่อว่าเราที่เราแจ้งไปชี้แจงดีพอแล้วครับผม CPF นำเข้ามา 2,000 ตัวนะครับมีกระบวนการจัดการที่เป็นมาตรฐานนะครับกับเรื่องที่มีการส่งออกตั้ง 300,000 กว่าตัวห่างกัน150เท่านะครับผมคิดว่าน่าจะไปพิจารณาไม่ว่าการแพร่กระจายมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับท่านคิดว่าการแพร่กระจายเกิดจากอะไรกันแน่คะเราเชื่อมั่นว่านะครับว่าไม่ได้เกิดจากเราแล้วฝ่ายนักข่าวอาจจะไปลองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่า 2,000 กับ 300,000 กว่าเนี่ยที่ส่งออกนะฮะไม่ใช่นำเข้านะฮะเพราะว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการนำเข้าที่ถูกต้องซะด้วยซ้ำเนี่ยมันจะมาจากไหนมันมีหลักฐานอยู่แล้วว่ามีจำนวนการส่งออกนะครับปลาหมอคางดำจาก11บริษัทไป17ประเทศแต่อะไรที่ทำให้มั่นใจว่าแบบ CPF ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยคะแน่นอนครับกระบวนการการจัดการทั้งหมดอยู่ในฟาร์มที่เป็นระบบมาตรฐานสูงนะครับเรายืนยันกับทางกรมไปแล้วว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยยังเป็นลูกปลาซะด้วยซ้ำอยู่กับเรา16วันครับท่านที่เคยเลี้ยงปลาดีเนี่ยคนท่านเลี้ยงปลาจะทราบว่านะครับปลาที่เอาเข้ามา 2,000 ตัวเนี่ยมาถึงที่แอร์พอร์ตเนี่ยนะครับสภาพไม่แข็งแรงนะครับเราเอาเข้าไปที่ฟาร์มแล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่600ตัวเนี่ยนะครับก็แสดงว่าปลาโดยรวมที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับท่านแต่ตัวเลขมันดูเป็นเลขกลมๆนะฮะก็มันก็เป็นตัวเลขที่นับขึ้นมาครับประมาณการขึ้นมามันทำด็อกคูเมนต์เนาะก็ภาพโดยตัวเลขคงประมาณนี้ครับที่เขานับกันกระบวนการก็ยุ่งยากมากนะครับกว่าจะเข้ามาได้อย่างถูกกฎหมายในการนำเข้าตั้งแต่4ข้าวเนี่ยกว่าจะทำสำเร็จนะ53เนี่ยนะครับตัวลงก็บอกว่ามีการสั่งฝังซากปลานี่คือข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะครับก็ตามระบบขั้นตอนครับในการฝังซากปลานั่นแหละฮะทีนี้ไปพูดถึงเรื่องส่งออกต้องย้อนกลับไปสักหน่อยเมื่อวันที่6เนี่ยมันมีการไปสืบค้นข้อมูลประมงว่าการควบคุมสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตหมายถึงการส่งออกปลาหมอสีคางดำเป็นปลาสวยงาม
ณเวลานั้นเนี่ยรายงานก็คือ15ประเทศช่วง56ถึง59 323,820 ตัวมูลค่าประมาณ1.5 ล้านประเทศปลายทางก็หลายประเทศเลยอันนี้เป็นข้อมูลก่อนหน้าแล้วมีตารางออกมาเปิดบริษัทที่ส่งออกไปเนี่ยน้องใบไล่เรียงดูเนี่ย11รายด้วยกันเลยนะเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาเนี่ยซื้อไปสืบค้นจากกรมประมงไล่เรียงแบบนี้แต่ต่อมาเนี่ยอดีตกรมประมงคุณบัญชาสุขแก้วให้ข้อมูลกับอนุกรรมการว่าผู้ส่งออกทั้ง10รายตรวจสอบแล้วในเอกสารระบุว่าปลาที่ส่งออกชื่อวิทยาศาสตร์ซาโรเทโรดอนเมลานอเทรอนชื่อสามัญแบ็กชินทิลาเปียชื่อภาษาไทยปลาหมอเทศข้างลายซึ่งน่าจะเป็นความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งที่ส่งออกค่ะคือไปใส่ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของปลาหมอเทศข้างลายผิด มันก็เลยเกิดคำถามตามมาว่าแล้วมันเป็นคำตอบที่ยอมรับได้ไหมเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งใส่ข้อมูลผิดติดต่อกันทั้ง11บริษัททุกรอบการส่งออกตลอด4ปีเลยหรือก็หมายถึงตอนนั้นที่มันเป็นปลาต้องห้ามถูกไหมค่ะก็มีการติดชื่อแล้วใส่ผิดเหรอก็เลยเป็นคำถามนั่นแหละค่ะว่าแล้วกรมประมงไม่เอะใจตรวจสอบเลยหรือว่ามันเป็นปลาต่างถิ่นห้ามเพาะเลี้ยงแล้วมันไปมียอดส่งออกได้อย่างไรคุณหมอวายโยอัศวรุ่งเรืองประธานอนุกรรมการพิจารณาสาเหตุแนวทางแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยเคยให้ข้อมูลหลังเข้าตรวจสอบกรมประมงว่าปมการส่งออกที่แจ้งออกเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ชิปปิ้งที่ไปกรอกเอกสารระบุแบบนั้นเนี่ยอาจจะพอรับฟังได้แต่มันก็จะมีคำถามอีกแล้วค่ะว่าแล้วทำไมกรมประมงไม่สงสัยไม่ตรวจสอบตั้งแต่ปีแรกที่เห็นยอดการส่งออกปล่อยให้ข้อมูลคือลงผิดไปได้อย่างไรตลอด4ปีคือถ้าย้อนไปในช่วงเวลานั้นนะคุณหมอวายโยบอกว่ามันอาจจะยังไม่มีชื่อเรียกปลาหมอคางดำไหมคะแล้วมันก็จะไปยังไงสอดคล้องกับอาจารย์เจษฎาใช่ไหมค่ะบอกว่ายังไงยุคนั้นไม่รู้เรียกปลาหมอคางดำว่าปลาหมอเทศข้างลายหรือไม่ประการใดเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันก็เลยตกลงตอนนั้นที่ส่งออกเนี่ยปลาหมอคางดำหรือปลาหมออะไรฮะท่านี้ตัดกลับมาท่านผู้ชมฟังจากทางด้านของคุณณัฐชาเถอะเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่ายังไงเจ้าตัวแสดงความคิดความเห็นในฐานะรองประธานอนุเมื่อวานเนี่ยกรรมการเขาเชิญนอกจาก CPF ยังเชิญอัยการสูงสุดตัวแทนมีกระทรวงทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงเชิญอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วยมาพูดคุยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการได้อย่างไรแต่อาจารย์วิษณุไม่ได้มาทั้งนี้ทั้งนั้นที่ต้องเชิญมาเพราะว่าจะมีประชาชนเตรียมฟ้องหน่วยงานภาครัฐซึ่งก็สอดคล้องกับที่สภาทนายความบอกใช่ไหมใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคนณัฐชาบอกคือถ้ายังนิ่งนอนใจจะแบกรับผิดชอบแล้วภาษีประชาชนไปจ่ายนะเนี่ยโดยระบุว่ายังไงต้นตอสาเหตุของเรื่องนี้ต้องหาให้ได้ค่ะแล้วก็คาดว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้แล้วก็จะส่งหนังสือไปยังหน่วยงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรทั้งนี้ทั้งนั้นก็โดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดไม่หาให้ได้นะสุดท้ายถ้าเขาฟ้องหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐถ้าแพ้คดีมาก็จะเอาภาษีประชาชนไปจ่ายอยู่ดีก็เลยต้องหาให้ได้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มาตรการ7มาตรการว่ายังไม่ตอบโจทย์ของรัฐบาลงบประมาณ450ล้านก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สังคมรอคอยก็คือหาต้นตอสาเหตุและปลายทางต้องประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อจะปั๊มหัวใจเกษตรกรนี่ยังไม่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารเลยรวมถึงนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลคุณณัฐชาบอกนั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหาอย่าให้เขาครหาว่าแอคชั่นทุกเรื่องแต่จุดจบเหมือนกันเพราะโดยยกกรณีหมูเถื่อนหมูเถื่อนเงียบหายไปแล้วจะไม่ยอมให้ปลาเถื่อนจบแบบหมูเถื่อนเช่นเดียวกับกรรมการหาต้นตอที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาทุกวันนี้หากรรมการชุดนี้ไม่เจอนี่มันเกิน7วันมาตั้งนานแล้วค่ะใช้งบประมาณ450ล้านเนี่ยยังไม่มีความจริงใดๆปรากฏบ่งชี้เลยว่าหน่วยงานรัฐจริงจังกับประชาชนแค่ไหนสิ่งที่สัญญาไว้ก็ไม่คืบหน้า
คือวันนี้มีตัวอย่างชัดเจนแค่ตำบลเดียวคาดว่าเสียหายปีละ100ล้านบาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราปาไป17จังหวัดยังไม่ได้ประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดแต่รวมคร่าวๆเนี่ยน่าจะถึงหลักหมื่นล้านบาทได้วันนี้น่าจะได้ข้อสรุปของข้อกฎหมายทั้งหมดที่เราจะส่งไปยังหน่วยงานต่างๆเราต้องการตามหาความจริงหาต้นตอสาเหตุและหาผู้กระทำความผิดให้ได้และปลายทางก็จะต้องไปถึงเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องของตัวแทนหน่วยงานทางภาครัฐที่จะต้องเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศอย่างมหาศาลหน่วยงานที่2คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงถ้าเกิดวันนี้ไม่มีเกษตรกรมันก็ไม่มีกระทรวงไม่มีกรมของท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนและต่อสู้ให้ได้อีกหน่วยงานนึงคือกระทรวงมหาดไทยเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ท่านจะเอายังไงกันแน่เรื่องราวมันบานลุกลามบานปลายไปถึง17จังหวัดแล้วแต่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่บรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนยังไม่ป้องกันเหตุที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่อันนี้3กระทรวงหลักที่จะต้องดำเนินการและท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำรัฐบาลต้องนั่งหัวโต๊ะในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่าให้พี่น้องประชาชนคอรหาได้ว่าท่านแอคชั่นกับทุกเรื่องแต่จุดจบเหมือนกันเรื่องหมูเถื่อนท่านเริ่มต้นแบบนี้เลยแต่ผมจะไม่ยอมให้เรื่องปลาเถื่อนจุดจบแบบหมูเถื่อนแน่ๆนี่เดี๋ยวเราตามกันดูต่อท่านผู้ชมเพราะเข้าใจว่า CPF คงจะฟ้องนะเข้าที่ดูที่แถลงเมื่อครั้งก่อนน่ะค่ะที่กรณีอ้างว่าเขาเป็นต้นต่อไบโอไทยใช่ไหมแล้วก็เป็นมีภาพกับข้อมูลที่อ้างว่าไปเป็นเท็จอ้างว่าเป็นเท็จเนี่ยอันนี้ติดตามกันดู